ที่พวกเราทุกคนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อุทิศตนในการดูแลรักษาผู้ป่วยและญาติมาตลอดชั่วชีวิตในการทำงานของพวกเราความเป็นจริงนั้นความเหน็ดเหนื่อยมันย่อมเกิดขึ้นได้นะครับแต่ขอให้พวกเราตระหนักนะครับว่าความเหน็ดเหนื่อยเหงื่อทุกเม็ดทุกหยดที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยเป็นการอุทิศความต้องการที่คนไข้และญาติเนี่ยปรารถนามากก็คือการที่ทำให้เขาหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยในภาวะโควิด-19 นี้ผมทราบว่าทุกคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากสถานการณ์ของเราเนี่ยตึงเครียดมาทุกวันแต่อย่างไรก็ตามนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญพวกเราจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยของเราให้รอดชีวิตสามารถกลับไปได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นความสุขที่บ้านตลอดไปนะครับสุดท้ายร้ายดีเท่าไรแค่ไหนก็ผ่านไป